ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างสระน้ำลาวาขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสระว่ายน้ำลาวากันนะครับผมโอเคนี่ดูหน้าผมเอาไว้นี่หน้าผมโคตรเลยนั่นแหละเอาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผมทุบตีบ้านตัวเองทำไมวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะกดไปก่อนโอเคนะครับผมจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสระว่ายน้ำราวานะซึ่งมันผมจะสร้างไม่กว้างมากแล้วกันเอาเป็นโลเคชั่นตรงไหนดีเอาเป็นหลังบ้านผมนี่แหละก็หลังบ้านผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียบนะแล้วก็เหมาะกับการสร้างสระว่ายน้ำราวาเอามากๆเลยแหละนะโอเคมาผมจะสร้างความกว้างไม่ใช่ความกว้างสิพูดผิดเอาความกว้างประมาณ10บล็อกแล้วกันนะความกว้างเฉยเหมเฮ้ยไม่เท่ากันไม่เป็นไรนี่โอเคผมก็จะขุดลงไปสัก5บล็อกนะความลึกเอาประมาณ5บล็อกละกันนะแล้วค่อยอะไรดีค่อยว่ากันนะครับผมผมจะขุดก่อนละกันนะโอเคเราจะขุดลงไป5บล็อกแบบนี้โอเคขุดไป5บล็อกก่อนก็นั่นแหละต้องใช้เวลาในการขุดนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเหรอนั่นแหละผมไม่ใช้ขวานไม้นะเป็นการสร้างสระว่ายน้ำที่ไม่ใช่ขวานไม้แม้แต่นิดเดียวโอเคความลึก5บล็อกใช่ไหมแล้วผมก็จะเอาลาวาเนี่ยราดลงไปให้ท่วมเลยนั่นแหละการที่คุณจะว่ายสระว่ายน้ำราวาได้คุณจะต้องมีบัฟที่เรียกว่าไฟรีสิสแตนซ์ก่อนนะคุณถึงจะว่ายได้ถ้าคุณได้บัฟนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกตัวอุ่นๆนะไม่อุ่นๆนะแต่ไม่ได้แบบว่าดาราไปกับลาวานะก็แบบมันเป็นการไม่ดีมันเป็นบัฟที่แบบว่าทนไฟทนไฟทนลาวาอะไรอย่างเงี้ยคุณลงไปในลาวาคุณก็ไม่เป็นอะไรนะคุณแค่รู้สึกว่าตัวอุ่นๆเฉยๆซึ่งก็เป็นสระว่ายน้ำที่น่าลิ้มลองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัฟนี้แล้วคุณลงไปสระว่ายน้ำผมบอกเลยว่าคุณจะต้องแตกสวยไม่สวยแน่นอนนะครับช็อตนี้นะผมจะบอกให้โอเคเราก็ขุดอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมมาขุดอย่างนี้ไปก่อนเลยแบบนี้โอเคขุดแบบนี้นะครับผมได้5บล็อกแล้วก็เอาลาวามาถมเลยพอถมเสร็จเราก็จะทำป้ายเตือนก่อนนะว่าคุณจะต้องมีบัฟนี้ก่อนเราจะแตกน้ำยากันไฟฟรีนะครับผมสำหรับคนที่จะว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี้นะฮะเป็นคำเตือนนะครับผมและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามก็เรื่องของคุณชีวิตของคุณไม่ใช่ของผมนะฝนตกเฉยเลยช็อตนี้อุดไปเลยอุดไปเลยนะครับผมอุดไปเลยแบบนี้โอเคพออุดแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาลาวามาถมให้ท่วมพอท่วมเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทุบบล็อกไอ้นี่อีกทีนะฮะโถมเลยอาจจะใช้เวลาสร้างนานกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช้ขวานไม้ในการสร้างนะใช้ขวานนี่แหละโอเคประมาณนี้
โหดูเหมือนมันจะยังไม่สมูทเท่าไหร่นะมันยังมีลาวาไหลยึกยักยึกยักยึกยักแบบนี้อยู่เลยอ่ะแป๊บนึงนะต้องเอาให้มันแบบมันเท่ากันน่ะให้มันบาลานซ์กันก่อนนะครับดูเหมือนมันจะเป็นคลื่นอยู่เนี่ยได้ยังอ่ะอ๋อยังนี่มีตรงนี้อีกนะประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ยังไม่หมดเหรอเนี่ยพอมันหมดแล้วนะฮะโอ้ยมันหมดยากจังวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเราก็ขุดบล็อกลงไปข้างล่างแบบนี้นะฮะขุดลงไปแบบนี้เลยเห็นป่ะสังเกตว่าลาวามันจะท่วมลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับผมแล้วมันก็จะเกิดความสมูทนั่นแหละนะแต่มันเสียเวลาตรงที่ว่าเราต้องมาขุดบล็อกตรงนี้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่ปัญหาก็เอาแบบไม่ยากมากนะฮะไม่ต้องใช้อะไรมากมายตักลาวาตักลาวามาใส่ก็พอละอย่างที่บอกนะผมคุณควรที่จะกินน้ำยาไฟรีสิสแตนด้วยนะไม่งั้นคุณจะแตกโอเคโอเคมานี้เสร็จแล้วใช่ไหมทำไงต่อแล้วก็เอากล่องกับไอ้นี่มาวางนะครับผมเอากล่องกับไอ้นั่นมาวางอ่ะแป๊บนึงนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่นี่เอาสโตนสแลบมาตกแต่งให้มันสวยงามก่อนวางรอบๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บมุ้ยฟ้าผ่าเฉยกล่องวางเอาน้ำยามาแจกโอเคนะครับผมนะเอาสักแค่นี้พอละก็เอาเอา3ให้เต็มกล่องเลยแล้วกันแล้วก็เขียนไปว่าประมาณว่าอย่าลืมกินยาด้วยอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ตายประมาณนี้ทิ้งไปโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับสารไม่น้ำลาวาของนูบนะฮะคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคผมไปละบ๊ายบายอีขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสระว่ายน้ำลาวากันนะครับผมโอเคก็ต้องหาโลเคชั่นก่อนอันดับแรกแต่ผมใช้ขวานมานะผมขี้เกียจมานั่งวางบล็อกอ่ะมันเสียเวลามากเลยฮะมันเสียเวลามากอ่ะผมเอาโลเคชั่นหลังบ้านนี่แหละจะหาที่เรียนแล้วคือพื้นที่มันไม่ได้เรียบไงมันต่างระดับอย่างเงี้ยมันก็สร้างออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันขึ้นไปเลยแบบนี้แป๊บนึงนะแบบทุบไปก่อนทุบบล็อกหญ้าไปก่อนเอ้ยไม่ใช่หญ้าทุบหญ้าไปก่อนพูดผิดโอเคขุดลงไปประมาณนี้แล้วก็ทับเซต0โอเคทับเซต0เสร็จแล้วก็ทับบอเป็นเนเธอร์เท่าไหร่วะเนเธอร์แร็กแปดสิบเจ็ดโอเคแปดสิบเจ็ดแล้วก็ทับเซต07เอ้ย87ไม่ใช่07ผู้ผิดโอ้ไม่นะเสียงไม่ตรงกับภาพไปแล้วโอ้ยผมไม่รู้ว่าเป็นทำไมวะเนี่ยผมว่าผมต้องลองเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันอื่นนั่นแหละเฮ้ยนั่นแหละต้องเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วดูดิเสียงไม่ตรงกับภาพเฉยช่างมันเถอะนะเซตอะไรนะเซต0โอเคครับก็ได้แล้วนะทีนี้เหลืออะไรเหลือสปริงบอร์ดเอาไว้กระโดดนะฮะ
งรอบๆก่อนประมาณนี้ไม่ใช่ดึ๊กโอเคก็ต่อบล็อกขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตกแต่งเอ้ยมันได้มาก่อนมันได้มาปีนพอปีนเสร็จแล้วก็เอาไฟมาตกแต่งรอบๆแล้วกันให้มันสวยงามนะฮะเอาจริงๆแม้ตอนผมอัดอะตอนผมอัดนะมันก็ปกตินะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอมาลงโปรแกรมปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองลบโปรแกรมลงใหม่แล้วกันต่อเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไรนะงงเหมือนกันอาจจะไปที่โปรแกรมก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ถ้ามันดูขัดตาผมขออภัยด้วยนะฮะโอเคหายนี่ก่อนสแตร์นี่อันนี้จุดไปเลยจึ๊บโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับสระว่ายน้ำของเอ้ยสระว่ายน้ำลาวาของคนเทพคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับผมโอเคผมไปละบ๊ายบาย Hacker โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Hacker เองนะฮะวันนี้ผมจะมาสร้างลาวาพูนะครับผมหรือว่าสระว่ายน้ำลาวานั่นแหละนะโอเคผมจะไม่พูดเยอะผมจะหาโลเคชั่นก่อนเอาตรงไหนดีวะมึงนะทุบก่อนโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเอ้าทำไมแบบมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบไม่มีเท็กเจอร์อย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวโอเคผมจะทำอนาเขตก่อนเอาแบบประมาณสัก5บล็อกก่อนดีไหมเดี๋ยวด่วนไม่5ก็10อ่ะผมว่า10น่าจะพอดีสุดแล้วไม่กว้างแล้วก็ไม่ได้เกินไปนะฮะสเตต0โอ้มันแคบจังวะโอ้แคบมากอ่ะอันดูก่อนโอเคอันดูเสร็จก็ขยายเพิ่มแล้วกันขยายเพิ่มสัก10บล็อกแบบนี้กดลงไปเลยทับเซต0โอเคได้แล้วแล้วก็ตกแต่งรอบๆครับผมจะเป็นเบสล็อกแล้วกันครับวอ7แล้วก็ครับเซต7เอ้ยไม่ใช่ครับเซต7โอ้โหแหมผิดเฉยครับเซต7อย่างงี้เสร็จแล้วก็เอาตัวตนมาตกแต่งก่อนแบบนี้จึ๊บโอเคพอเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นสปริงบอร์ดเหมือนเดิมโอ้โหงานหยาบแล้วไงแม่งเอ้ยพาไปตรงกับเสียงเฉยเอาเป็นว่าเดี๋ยวบทวันนี้ผมน่าจะลองลบโปรแกรมลงใหม่แล้วกันนะมันอาจจะดูขัดตาเนี่ยผมว่าขัดตาจัดเลยแต่ก็ขออภัยด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นนี่คอมผมหรือว่าอะไรนะเนี่ยคอมหรือว่าโปรแกรมหรือตัวเกมก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเพิ่งมาเป็นหลังๆไงปกติทำก็ไม่เคยเป็นนะจะต้องลองดูนะแต่ตอนอัดก็ปกตินะแต่พอมันใส่โปรแกรมมันก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะอาจจะเป็นโปรแกรมก็ได้โอเคเอาวางมาได้นี่หว่าทุบไปเลยวางงี้จุ๊บก็เราวามาลาดเลยครับโอเคเซตลาวาอย่างนี้ตึ๊บโอเคเมื่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับผมโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างสระว่ายน้ำลาวาแต่สระว่ายน้ำของพระเจ้าจะไม่เหมือนของคนอื่นเด็ดขาดนะฮะไม่เชื่อก็ลองดูได้
โอเคพระเจ้าเสกขวานไม้มาแล้วเอาตรงกลางได้มั้ยตรงกลางต่างระดับไม่เอาดีกว่าเอาอีกแล้วแหลกอีกแล้วโอ้แหลกเฉยมันแหลกอะไรวะเนี่ยโอ้ยพระเจ้าไม่ชอบเลยเอ้ยมันเป็นว่าแป๊บนึงนะพระเจ้าจะเอาลาวาล่าตัวนี้แหละเออที่มันเป็นร่องเงี้ยถ้าใครอยากไหว้ก็มาไหว้ได้นะแต่ต้องมีน้ำยากันไฟก่อนไม่งั้นคุณตายแน่ๆโอเคทับเซตลาวาเสร็จปุ๊บโอ้โหแหลกจัดเลยมันแหลกมากอ่ะดูดิแหลกเกินจะทนไหวโอ้โหไปแล้วอุดไปก่อนเอากล่องมาวางกับป้ายด้วยเอากล่องวางตรงนี้ว่าเดี๋ยวกรุณาหยิบน้ำยากันไฟด้วยแล้วก็เขียนป้ายบอกว่าลงไปตรงนี้ไม่ดิลงทางนี้มีบันไดให้ลงโอเคมีบันไดปีนลงไปนะโอเคเอาน้ำยาใส่ไปแล้วแถวหนึ่งแล้วกันแถวหนึ่งพอละแค่นี้พอละโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับสระว่ายน้ำของพระเจ้าเอาไฟตกแต่งด้วยโอเคตกแต่งนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรมากครับหมดแล้วโอเคคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนของพระเจ้าด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมให้เท่าไหร่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย